ตะลันตะลันต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 ันเอาขึ้นกระดานแดงกระดานดำต่อลงออกเดี๋ยวให้นึกก่อนมันจะไปไงต่อจะเขียนภาพไงเนาะจะไปด้วยกันได้นะพอได้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 วงหนึ่งวงกลมที่หนึ่งมันก็เป็นวงกลมของคำว่ากฎพระไตรลักษณ์แล้วกันนะวงกลมที่สองมันก็เป็นวงกลมของคำว่าเอาคนละสีให้มันแยกกลมที่สองก็อันนี้กฎพระไตรลักษณ์นั่นก็คือกฎอนุภาคโอเคครับปุ๊บแน่มันต้องขึ้นต้นระดับวงกลมมันเป็นคำพูดของลุงนะต่อไปนี้คือทุกสรรพสิ่งเกิดจากวงกลมวงหนึ่งหรือทุกสรรพสิ่งเกิดจากจุดจุดหนึ่งนะเช่นบางครั้งเนี่ยลุงบอกว่ารู้ไหมควายตัวหนึ่งเดินอยู่กลางทุ่งนั่นคือวงกลมวงหนึ่งแหละที่มันเดินอยู่ตรงกลางทุ่งนั้นอย่างเงี้ยนะรถคันหนึ่งจอดอยู่สนามฟุตบอลนี่ไหนก็ตามนั่นน่ะวงกลมวงหนึ่งแหละมันอยู่ในเป็นรถคันหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคำพูดก่อนนี้ผมพูดมาไม่น่าก่อนได้ไม่น่าจะน้อยกว่า 3-40 ปีนะที่ว่าเนี่ยใช่ไม่น้อยกว่า 30 ปี 40 ปีได้ครับยุคสมัยเขียนหนังสือให้กับนิตยสารกังเปรนู่นนะครับ เครื่องยนต์เนี่ยนะเครื่องยนต์เกิดจากวงกลมวงหนึ่งนะครับเอาอ่านให้ดูยังได้เอาว่าล่ะไม่มีปัญหาหรอกลุงว่าเขียนไม่จริงหรือเปล่าอ้างอิงได้นะพี่อย่างเงี้ยเป็นต้นเอาล่ะถ้าคำว่าวงกลมเนี่ยก็คือวงกลมเนี่ยครับจะเป็นกฎพระไตรลักษณ์หรืออนุภาคนะครับกฎไตรลักษณ์เขียนไงเนาะไตรลักษณ์เนี่ยกฎไตรลักษณ์ลักษณะหรือลักษณะเอามันสนะก็แล้วกันผิดก็จะว่ากันลักษณะโอเคนะอันนี้ก็อนุภาคนะอนุภาคมันจะมีอยู่อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนะครับอย่าลืมนะครับอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนไว้ตรงกลางนี่ก็แล้วกันนี่ง่ายดีกฎพระไตรลักษณ์ก็ไว้ไงทีนี้ก่อนกฎพระนั้นทุกขังไว้ตรงนี้นะทุกเดี๋ยวนะกำหนดจุดให้เรียบร้อยก่อนทุกขังพออ่านได้ไหมครับทุกขังนิดอันนี้จังอันนี้จังอันนี้จังอะนิดจังเห็นไหมอันนี้ก็ใส่แต้มมาขึ้นหน่อยนึงอิเล็กตรอนแถวๆนี้นะโปรตอนอยู่แถวนี้นะส่วนนิวตรอนก็อยู่แถวนี้นะช้านะช้าเงี้ยฝั่งนี้ก็ทุกขังอยู่แถวนี้นะช้านะช้าเงี้ยให้มันใกล้เคียงกันไปหน่อยอันนี้จังอยู่แถวนี้นะช้านะช้าและอนัตตาอยู่ตรงไหนทีเนี้ย ที่จำกันมานะอนัตตาตรงกลางแล้วจะแล้วกันเห็นไหมพอได้ไหม ในหนึ่งก็บอกว่าของสามสิ่งอยู่ในที่เดียวกันในหนึ่งบอกว่าเหรียญสามด้านด้านที่สามเหมือนกันทำนองเดียวกันเหรียญสามด้านด้านที่สามไม่ต่างกันเลยนะครับเหรียญสามด้านไม่ต่างกันนิดเดียวก็ไม่ต่างอธิบายเข้ากันได้หมด
เป็นปีเป็นขลุ่ยเลยทีเดียวครับเนี่ยไอ้เรื่องนี้นี่คือทางด้านปัญญาเนี่ยไม่ใช่คนเป็นความเชื่อนะครับท่านที่อยู่หน้าจอด้วยครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องความเชื่อนะครับอันนี้เป็นเรื่องของแล้วก็โยงมาเพราะสิ่งพวกนี้ทางฝั่งศาสนาก็คือกฎพระไตรลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์คืออนุภาคที่ว่านี่ไหมครับเป็นสิ่งที่เขาเรียนรู้กันจริงๆจังนะไอ้ส่วนคำว่าเหรียญสามด้านอันนี้มันน่าจะเป็นภาษาใหม่นะครับเพราะภาษาเก่าก็เคยได้ยินเหรียญสองด้านเหรียญสองด้านภาษาเก่าภาษาใหม่ลุงก็ใส่ก็ไปซะเหรียญด้านเหรียญสามด้านด้านที่สามของเหรียญอย่างนี้เป็นต้นหรือแม่เหล็กสามขั้วเนี่ยอธิบายได้หมดเหมือนกันหมดครับแม่เหล็กสามขั้วก็อธิบายอยู่ในกรอบเดียวกันได้หมดนะครับเหรียญสามด้านก็เหมือนกันไม่มีปัญหาไอ้พวกนี้นะมันจะเขียนเป็นหนังสือไว้ให้อ่านกันครับไว้ให้อ่านกันให้ถดเทิงกันนี้ดีกว่าเอาเวลาผมเขียนหนังสือมันอ่านแล้วถดเทิงให้ดูไหมมันนะเวลาเราเขียนหนังสือเนี่ยวางไม่ลงนะเล่นถดเทิงกันเลยแหละครับ จะสนุกเพราะมันพันกันหลายศาสตร์นะเวลาลุงจะเขียนหนังสือลุงจะเขียนหนังสือสี่ศาสตร์ที่มันพันกันอยู่ที่เดียวกันเรื่องเดียวเนี่ยพูดได้สี่ศาสตร์รู้ไว้นะเนี่ยอนุภาคเนี่ยพูดได้สี่ศาสตร์ด้วยใช่ไหมครับกฎแต่ละเหมือนกันพูดได้สี่ศาสตร์สบายสบายเลยนี่ปัญหาหรอกลุงแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็อยากจะให้ท่านกรุณาคิดพิจารณาตามเพราะว่ามันเป็นของใหม่มันเป็นของใหม่ไม่เคยได้ยินได้ฟังกันมาก่อนเมื่อขัดหูเคืองหูพอประมาณนะครับแต่ทั้งหมดถ้าหากว่าเราไม่ขึ้นต้นบอกว่าไม่ได้ไม่มีเสียเห็นไหมครับไม่มีผิดไม่มีถูกจะไม่มีแพ้ไม่มีชนะเห็นไหมเราก็ไม่ดึงดันกันแล้วมันจะไปด้วยกันได้ทั้งหมดมันก็ผ่องถ่ายให้กับกันและกันแล้วเราก็แชร์โอเคนะครับเอาละเข้ามาสู่เรื่องละคำว่าอิเล็กตรอนสัญลักษณ์นิวตรอนโปรตอนก็สัญลักษณ์ถ้าเป็นไฟฟ้าก็คือประจุบวกประจุลบเห็นไหมฮะเอาไปแทนค่าแม่เหล็กได้ด้วยนะขั้วเหนือขั้วใต้ได้ทั้งหมดแหละอย่างเงี้ยมันจะไปได้หมดไอ้ที่มันเล็กที่สุดในนิวเคลียสหรือว่าในอะตอมอะตอมิกบอมเห็นไหมอะตอมิกบอมวันหนึ่งเวลานั้นนะฮะฮิโรชิมากับนางาซากิก็มีแร่ชนิดหนึ่งเรียกว่ายูเรเนียมที่บอกว่าระเบิดปรมาณูนั่นนะนั่นแหละก็คืออะตอมแตกนั่นเองครับอะตอมแตกนิวเคลียสแตกก็ว่าได้นิวเคลียสของแร่ยูเรเนียมแตกตูมเลยกลายเป็นระเบิดเลยลงฮิโรชิมากับนางาซากิเลยนะนั่นแหละคือทำให้อะตอมแตกก็ว่าได้นะครับหรือนิวเคลียสแตกอันเดียวกันมันมีพลังงานมากมายมหาศาลแล้วเกิดการทำลายล้างอย่างมหันตันตโรมากเหลือเกินครับตอนนั้นนะตอนหลังเนี่ยมาทดลองในเรื่องของถ้าหากว่าเป็นอะตอมของหรือนิวเคลียสของก๊าซไฮโดรเจนตัวนี้ร้ายแรงมากครับก๊าซไฮโดรเจนตัวไฮโดรเจนตัวนี้นี่คืออาวุธนิวเคลียร์ทุกวันนี่แหละครับที่มันตูมตามใครทดลองเนี่ยทดลองเท่าไหร่ไม่รู้ตรงเนี้ยทดลองทีปุ๊บพอเวลาเบิดมันเป็นไฟครับไฮโดรเจนเป็นไฟเนี่ยเป็นความร้อนนะอย่าลืมไฮโดรเจนนี่มีในดวงอาทิตย์นะครับเห็นไหมไฮโดรเจนมันแทนค่าความร้อนทันทีนะครับโอเคนะงั้นพอเวลามันแตกตูมปุ๊บก็ความร้อนก็เกิดครับในโลกเนี่ยเรืออะไรนะยังไม่พอนะระเบิดไฮโดรเจนมันเป็นไฟ
เสร็จแล้วมันก็งับงับอะไรงับออกซิเจนแล้วครับ กินออกซิเจนไปหมดในชั้นบรรยากาศมันก็เลยร้อนแรงมากไปมหาศาลนี่คือความร้อนความแรงมันเกิดขึ้นมาตรงนี้แหละคุณเพ่นะครับนั่นมันก็เลียลามไปยังลามเลียไปยังที่ใดก็ตามที่มันเป็นน้ำโดยจริงน้ำที่มันผุดอยู่ยอดเขาเนี่ยนะยอดเขาหิมาลัยเอ่ยนะครับขั้วโลกเหนือเอ่ยเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ทำให้จะเป็นหิมะน้ำแข็งหิมะมันก็ละลายไปหมดตรงนี้แหละครับไม่มีใครพูดถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลามาพูดถึงตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะโยงใหญ่ไปเสียทั้งหมดรวมความสักนิดหนึ่งก็แล้วกันว่าถ้าหากว่าเราขีดเส้นตรงเส้นหนึ่งออกไปมันง่ายวิธีคิดจะง่ายง่ายที่สุดจริงๆนิวตรอนเนี่ยมันมาจากคำว่ารากเหง้าคำว่านิวทรอนนะครับนิวทรอนมันแปลว่าว่างนะครับนิวทรอนเช่นรถใช่ไหมเกียร์ว่างก็คือนิวทรอนเกียร์นะครับเห็นไหมไอเกียร์ออโตเมติกในเกียร์บ้านท่านนะรถของท่านนะตัวเอ็นนะตัวเอ็นมันแปลว่าว่างนั่นนะแปลว่าว่างไอคำว่าว่างตรงนี้แหละรัตเทอร์ฟอร์ดเขาบอกว่าในนิวเคลียสถ้าบอกว่าเป็นนิวเคลียสนะครับนั่นต้องเขียนพ่วงกันนี้เขาเป็นนิวเคลียสมันจึงจะเข้าใจได้นะครับนิวเคลียสต้องเขียนพ่วงนี้โปรตอนกับนิวตรอนมารวมกันนี่คือนิวเคลียสอย่างเงี้ยเห็นไหมครับในนิวเคลียสก็แปลว่าระหว่างนิว นิวตรอนกับโปรตอนตัวนี้ให้สัญลักษณ์เป็นตัว P ซะโปรตอนนะครับให้เป็นตัว P ซะอย่างเงี้ยดูดีนะไอ้ตรงกลางของนี่ตรงกลางของนิวเคลียสนี่ตัดอิเล็กตรอนไปก่อนนะอันนี้อิเล็กตรอนนะครับเนี่ยเราตัดไปไอ้ตรงกลางตรงนี้แหละครับที่บอกว่าเป็นพลังงานมากมายมหาศาลตรงกลางตรงนี้ครับนี่แหละพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% พลังงานนะนะรัตเทอร์ฟอร์ดบอกไว้เป็นเช่นนั้นแต่ลุงงอกบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มี 100% เต็มๆลุงงอกใส่ 100% เลยครับเพราะมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ตรงกลางระหว่างนิวตรอนกับโปรตอนนะฟังให้ดีนะครับทีนี้มาฝั่งทางด้านทุกขังอนิจจังเหมือนกันนะครับอนัตตาอยู่ตรงกลางความจริงแล้วตัวนี้ใส่คำว่านิจจังได้เลยครับตรงนี้นิจจังเนี่ยแปลว่าเที่ยงนะตัวนอหนูก็แล้วกันนะนิจจังแปลว่าเที่ยงนะครับเพราะคำว่านิจจังเนี่ยมันจะมาตรงกับคำว่านิจจังนะครับเขียนให้มันเต็มสักหน่อยนิจจังแปลว่าเที่ยงถ้าอานิจจังก็ไม่เที่ยงนะครับอานิจจังไม่เที่ยงจริงๆแล้วตัดขั้วตัวนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าหากว่าเอานิจจังเนี่ยเที่ยงกับอนิจจังเนี่ยมันก็เชื่อซะว่านิวตรอนเหมือนกันนิวตรอนอธิบายเหมือนกันเป๊ะเลยครับเหมือนกันเลยนิจจังก็คือตรงกลางคือว่างเนี่ยเพราะนิจจังตัวนี้มันนิจจังตัวนี้นะครับมันมีภาษาหลายภาษานะครับมี
อนัตตาก็ได้อนัตตาเห็นไหมโลกุตตระยังได้ด้วยโลกุตตระนะนะ สุญญตาเนี่ยสุญญตาเนี้ยความว่างเนี่ยมาปรมัตถ์เนี่ยได้หมดครับปรมัตถ์มีอะไรอีกไหมเนี่ยพระนิพพานยังได้ด้วยพระนิพพานมันไปได้หมดนิจังคำเดียวเนี่ยครับดูสิครับมีกี่ไหมภาษาพุทธะทั้งนั้นนะคาถา1 2 3 4 5 6 7คำมีกี่บาทเนี่ยความว่างก็มีแล้วปรมัตถ์ก็มีแล้วโอเคจบกลุ่มนี้คือกลุ่มที่พลังงานมหาศาลเหมือนกันนะถ้าหากว่าจะมีการลากกันออกมาเข้าหากันเนี่ยเหมือนกันครับเนี่ยเห็นไหมนิจจังอนิจจังเนี่ยเนี่ยเอาตัวนี้ไปซะหน่อยซะพอตัดตัวนี้ไปปุ๊บเสร็จเนี่ยทุกขังก็จะไม่มาเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมใช่ไหมสังเกตไหมฮะทุกขังจะไม่มาเกี่ยวข้องเลยเหมือนกับฝั่งนี้เป๊ะเลยครับอธิบายได้เหมือนกันเป๊ะอีกตัวบทตอนเนี่ยเหมือนกันเลยยังไงหยุดอนิจจังมันก็เป็นนิจจังทันทีเหมือนกันเห็นไหมครับนี่แหละเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี่ยฮะก็เรียกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ 100% เหมือนกันนะที่ลุงบอกว่าพีอีตรงนี้ครับพลังงานบริสุทธิ์อันนี้เหมือนกันนี่ฮะคือพีอีตั้ง 100% นะเห็นไหมนี่ก็จะมาเท่ากันนั่นแหละกฎพระไตรลักษณ์สรุปง่ายๆเลยหยุดทุกขังมันก็เป็นนิจจังทันทีหยุดอนิจจังมันก็เป็นนิจจังทันทีเหมือนกันไอ้ทุกขังอนิจจังอนัตตาเนี่ยมันยากมากที่จะหยุดมันได้เหมือนกันอนุภาคเหมือนกันที่มันก่อเต็มมันยากมากที่จะหยุดมันได้แต่วิทยาศาสตร์เขาก็เก่งเขาสามารถดูดออกไปเลยนะครับดูดโปรตอนไปได้แยกจากกันได้ดูดไปด้วยนะดูดมันออกเลย ดูดโปรตอนออกจากนิวเคลียสใช้คำว่าดูดแวคิวัมคือดูดแล้วให้วิ่งชนกันเนี่ย ด้วยความเร็วใกล้เคียงกับแสงหรือเท่ากับแสงเนี่ยองค์การอะไรเซิร์นวิ่งชนกันมาหลายรอบแล้วเนี่ยรู้สึกรอบสุดท้ายนี่มันซ่อมยังไม่เสร็จมันใช่ไหมวิ่งชนกันมาหลายรอบแล้วเพื่ออะไรเขาไปเชื่อมั่นในสมการของไอน์สไตน์นะครับ E=mc ยกกำลังสองนั่นแหละครับเขาไปเชื่อมั่นตรงนั้นทางกลุ่มวิทยาศาสตร์ไปเชื่อมั่น e เท่ากับ mc ยกกำลังสองอธิบายความว่าสสารข้อที่หนึ่งนะฮะสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันมาทางกฎพระไตรลักษณ์ทุกขังโทษขออภัยรูปกับนามคือสิ่งเดียวกันถ้ามาทางด้านกลุ่มสาธุเนี่ยรูปกับนามคือสิ่งเดียวกันถ้าวิทยาศาสตร์สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันเงี้ยโอเคไหมต่อมาของไอน์สไตน์นะฮะสสารเนี่ยถ้าหากว่าแยกย่อยหรือสลายสสารไปปุ๊บจะกลายเป็นพลังงานก็คือได้พลังงานนิวเคลียร์นี่ไงระเบิดนิวเคลียร์นั่นแหละครับโอเคว่าระเบิดนิวเคลียร์แต่ฝั่งนี้มันจะได้อะไรทีเนี้ยรูปฟังให้ดีตัวนี้
พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นจิตก็จิตไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันจิตเพราะฉะนั้นพวกพัฒนาเรื่องจิตมันมีจิตที่ขุ่นมัวไงจิตอวิชชากลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทอธิบายเข้าได้กันหมดเลยนะครับบอกให้ทราบถ้าเป็นฝั่งวิทยาศาสตร์พลังงานก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เห็นไหมครับถ้าหากว่าทางด้านจิตก็คือจิตไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันแต่มีพลังพลังงานเห็นไหมครับพวกโดนของโดนของโดนอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่จะโดนกันพอไหวไหมครับเอาล่ะทีนี้จิตเนี่ยตัวสสารเนี่ยโหตัวนี้โหลำบากมากในการพูดทั้งต่อไปเนี่ยสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองเนี่ยถ้าทำให้สสารตัวนี้แตกจะเป็นพลังงานนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์เนี่ยคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะทำลายล้างนะครับถ้าเป็นฝั่งจิตไม่บริสุทธิ์ก็คือจิตทำลายล้างจิตอวิชชาจิตอะไรง่ายๆเลยครับจิตไอ้มัจจุราชเงี้ยนะจิตอะไรวะอะไรวะนะครับเดี๋ยวนะคู่ต่อกรพระพุทธเจ้าไอ้เทวทัตโอเคจิตไอ้เทวทัตนั่นแหละครับนะพอได้ไหมครับจิตทำลายโอเคนะพวกกลุ่มนี้จะอะไรนะคือมีพลังนะครับมีพลังจิตพลังจิตเนี่ยครับเป็นจิตทำลายก็แล้วจิตไอเทวทัตนะครับก็ทำนองเดียวอธิบายได้เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าหากว่าจิตที่บริสุทธิ์มันคืออะไรทีเดียวครับฟังเลยนะจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยถ้าหากว่ายังมีคำว่าลำบากมากจิตที่บริสุทธิ์นั้นเหมือนกับทางฝั่งทางด้านของไอน์สไตน์เนี่ยถ้าทำให้สสารนั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงหรือเกินกว่าแสงก็ได้แสงยกกำลังสองเนี่ยครับไอพลังงานนี้มันจะกลายเป็นโทษสสารเป็นกลายพลังงานหมดเลยเขาเรียกว่าหมดบ่งันจิตเหมือนกันถ้าบริสุทธิ์แล้วจิตก็จะหมดความขุ่นมัวก็จะหมดเช่นเดียวกันถ้าบริสุทธิ์น่าจะมีพลังมากมายมหาศาลนี่ก็เหมือนกันนะครับจะพลังจะมหาศาลเลยแต่ทางด้านวิทยาศาสตร์เขาทำไม่ได้นะครับเขาพยายามทำนะแต่ทำไม่ได้ตามสมการไอน์สไตน์เนี่ย E=mc² เนี่ยถ้าสามารถทำให้สารเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับแสงยกกำลังสองเนี่ยยกกำลังหนึ่งคือ300,000กิโลเมตรต่อวินาทีจำเป็นหลักนิดหนึ่งเป็นภาษาที่จำเล่นๆนะครับไม่ใช่เอาภาษาไปคำนวณอะไรต่างๆนะเขานะยกกำลังสองมัน90,000,000,000กิโลเมตรต่อวินาทีมันทำไม่ได้แต่ทางจิตถ้าบริสุทธิ์เนี่ยมันจะมีความเร็วเกินกว่าแสงเท่ากับเท่าไหร่เกินกว่าเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องจิตขอให้บริสุทธิ์มันก็จะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ได้อย่างสมบูรณ์และบริบูรณ์ในตัวมันเองนะครับนี่ก็คือตรงสิ่งนี้อีกคำหนึ่งที่ไม่น่าจะมาเกี่ยวข้องกันกับถ้าหากว่าคอมเพลแล้วเนี่ยครับสมการไอน์สไตน์เนี่ยก็บอกว่าเมื่อทำให้สสารกลายเป็นพลังงานเรียบร้อยแล้วพลังงานที่ว่านั้นนะฮะดึงกลับมาเป็นสสารได้อีกไอ้ตรงนี้แหละครับที่วิทยาศาสตร์ทำไม่ได้แต่ทางด้านจิตศาสตร์ได้จะทำได้อย่างเงี้ยจะทำได้ทำให้พลังงานเป็นสสารได้เงี้ยนะฮะเช่นอะไรเนาะทีนี้ครับ ถ้าพูดแล้วท่านไม่คุ้นเคยกับลุงอ๋อก็จะลำบากหน่อยเช่นทำให้ฝนตกให้เป็นต้นนะครับนะฮะฝนตกนั่นแหละครับนะเป็นเรื่องราวของเรื่องฝนตกมันก็มีเรื่องเล่าในยุคพุ
ุทธกาลนู้นนะฮะพี่น้องญาติโกโหติกาเดียวกันเอาว่าตระกูลเดียวกันนะแย่งน้ำทำนากันตรงนั้นนะนั่นก็คือเรื่องของข้าวปิญญาพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์นั่นเองครับพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์ทำให้ฝนตกได้แบบข้ามคืนเลยแหละครับอย่างเงี้ยขอให้พระพุทธเจ้าได้ฟังข้อโต้เถียงหรือว่าข้อสนทนาสองความสองข้างในเวลาเดียวกันเนี่ยพระพุทธองค์จะมีตาช่างวิเศษในการที่จะวินิจฉัยว่าอ๋อพระโถแย่งน้ำกันแย่งน้ำทำนากันก็ทำฝนมันตกมาซะมันก็เต็มทันน้ำมันก็ไม่ต้องแย่งกันแล้วถ้าหากว่าง่ายๆนะครับอันนั้นเรื่องของน้ำฝนเหมือนกับผู้ปกครองผู้ใต้ปกครองผู้ใต้ปกครองเนี่ยลำบากยากจนแจกซะหน่อยหนึ่งไปไงก็ปิดปากแล้วนะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละปิดปากปิดปากปิดเสียงประมาณนั้นครับพอไหวไหมครับลุงก็พยายามเล่าให้ฟังหลายด้านหลายมุมมองลองดูคิดกันเล่นๆลองดูว่าถ้าหากว่าจะมาประมวลผลจริงๆแล้วก็เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ตีกฎพระไตรลักษณ์แตกทางด้านสมาธิทำสมาธิจิตได้นะครับนะก็จะได้พลังงานที่ว่านี้มารักษาตัวเองได้นะครับเรียกว่าจิตรักษากายนะครับฝั่งทางด้านกลุ่มสาธุเนี่ยเราเรียกว่าจิตรักษากายนะครับส่วนทางด้านฝั่งวิทยาศาสตร์นี้นะฮะได้พลังงานปรมาณูพลังงานนิวเคลียร์มันก็ทำลายล้างอย่างเดียวสรุปแล้ววิทยาศาสตร์มาถึงวันทำลายเพราะนั้นนาทีนี้สังเกตไหมฮะแต่ละประเทศใหญ่ๆเขาโชว์ออฟเรื่องของการทดลองนิวเคลียร์มานี่แหละมันจะมาถึงกันแล้วนะแล้วโยกไปโยกมาแล้วเฉียวไปเฉียวมาเดี๋ยวก็สะกิดขากันนะครับเดี๋ยวจริงเย็บไปเย็บมาเนี่ยเดี๋ยวบืดไปบืดมาเนี่ยเดี๋ยวกับเธอข้ามแดนฉันข้ามแดนเธอทีนี้นะจะหาผู้พิพากษาที่ไหนทีนี้มาตัดสินตรงนั้นเห็นไหมครับนี่ไหมไอ้บินข้ามแดนหาผู้พิพากษาไหนมาเตะมาตัดสินทีนี้เอาอย่างจะรู้นักใช่ไหมครับนั่นจะไปข้ามไปยังไงมันจะไปวัดได้ยังไงต่อเส้นตรงไปงี้ใช่ไหมยิงเลเซอร์ไปที่ยิงเลเซอร์เป็นกำแพงมาเลยจริงประเทศไหนก็ตามทีนี้ยิงไปเลยใส่เลเซอร์ก็ไปรอบประเทศนะผมว่านะมันก็สร้างกำแพงกันประเทศเนี่ยเชิญมีปัญญาเชิญนะครับ ลุงไม่เกี่ยวที่ว่าเนี่ยลุงรู้อย่างเดียวก็เล่าให้ฟังกันอยู่แค่นี้ก็น่าจะพอนะมั้งพอสรุปได้ไหมครับคำว่าอนุภาคซึ่งประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนตรงกับกฎพระไตรลักษณ์เป๊ะเลยเจ้าพลังงานที่ออกมาก็เช่นเดียวกันนะฮะคนไหนที่รู้กับสิ่งเหล่านี้ก็สามารถเอาพลังงานตรงนี้มาใช้ได้นะครับพลังงานตรงนี้เนี่ยก็คือพลังงานบริสุทธิ์นี่เองแน่นอนครับต้องได้จิตบริสุทธิ์นะครับจึงจะได้ตรงนี้ด้วยฝั่งนี้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันไม่ได้มันได้พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่รู้เหมือนกันว่าในนิวเคลียสของอนุภาคตัวเนี้ยมันมีพลังงานมากมายมหาศาลถึงขนาด99.99% นี่เป็นคำพูดของเออร์เนสต์ รัตเทอร์ฟอร์ดเป็นนักฟิสิกส์ชาวนิวซีแลนด์นะครับพูดทิ้งเอาไว้นะครับก็แปลว่ากำลังมาใช้ควบคู่กันนะครับทางวิทยาศาสตร์ได้แค่อะไร 99.99% พลังงานนะแค่รู้นะเอามาใช้ไม่ได้โอเคไหมครับทางฝั่งดิจิทัลศาสตร์เนี่ยรู้แล้วมาใช้ได้เลยนะครับจะต่างกันเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่รบหน้าวันนี้ต้องมาเข้าใจให้ชัดแจ้งแล้วครับทุกขังอนิจจังอนัตตาวันก่อนผมพูดคำว่ามันจะพัวพันไปทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองด้วยนะครับของ3สิ่งที่เดียวกันนะครับนะมาถึงยุคสมัยนี้พอเวลาคิดอะไรก็ขอให้มันเป็น3เรื่องนะครับนะแล้วทุกคนถ้าคิด3เรื่องได้มีคำตอบมี3ช่องทางคนนั้นจะมีใจสงบได้ถ้าคิด1กับ2เนี่ยไม่ได้หรอกครับมีแพ้มีชนะเนี่ยมันจะวุ่นวาย
บอกให้ทราบไว้แจ้งเพื่อโปรดทราบสำหรับท่านที่มีหลักคิดในโชคยิ่งคนที่เก่งคณิตศาสตร์นะครับคนเก่งตัวเลขนี่ดีกว่าหลังๆมาผมจะเริ่มห่วงคนเก่งตัวเลขเพราะว่าคนเก่งๆจริงตัวเลขเนี่ยครับเขาคิดจำนวนคิดสูตรนั่นเนี่ยเยอะแยะมากมายกับคนเก่งๆจริงไอ้ความเก่งตรงนั้นนะครับมันมีเหลี่ยมมันมีคมของมันอยู่นะครับว่าแล้วก็เติมเฮิร์บเติมเชื้อเพลิงแล้วคนเก่งประเภทนั้นจะหลุดอะไรจะหลุดเลยเนาะคล้ายๆกับว่าคือคนเก่งเนี่ยถ้าเข้ากลุ่มคนเก่งนะเก่งต่อเก่งก็มักจะไปด้วยกันไม่ได้ทะเลาะกันในกลุ่มอาชีพเก่งต่อเก่งส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นถ้ารวมกันไหมครับถ้ารวมกันมันมีตัวคานนะจะไปได้ดีถ้าไม่มีตัวคานนี่จะพากันตกโคลงคลองแปลว่ารู้สิ่งเดียวมันไม่พอต้องรู้สองด้านนั้นต้องมีคนคานครับมันจะได้แชร์กันนะส่วนมากแล้วเก่งแล้วจะไม่เปิดใจกันทั่วๆไปแล้วล่ะคนเก่งคนอะไรก็ว่ากันไปตามรูปแบบของเขานะครับก็หวังว่าพอฟังทันไหมครับกฎแผ่นดินรักกับอนุภาพมันก็คือคอนเซ็ปต์ถ้าลุงจะประมวลนะฮะคือสิ่งเดียวกันเป๊ะนะครับเป๊ะเลยนะเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นหลักพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะครับเพราะมีลุงออกมาเล่าให้ฟังในหัวข้อธรรมกฎพระไตรลักษณ์เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับชัดไหมฮะงั้นอย่าสงสัยครับท่านที่มีวาระจิตวาระธรรมอยู่ในภายใต้เงื่อนไขของพุทธศาสตร์ดำเนินชีวิตกันอยู่นะครับขอให้ปฏิบัติเข้าไปให้ถึงศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกให้ได้นะครับและจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะครับ 7-8,000 ล้านคนเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ความจริงทั้งหมดก็คือรู้เรื่องตัวเราทั้งนั้นครับโดยภายในตัวเราเองนะครับกายใจจิตของเรานั่นเองจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้สมบูรณ์เพราะจะอาศัยตำราอื่นใดก็คงจะลำบากนะครับตำรามีไว้เป็นไกด์เอาไว้ก่อนนะครับตำรานู่นนี่นั่นนะแต่เวลาเข้าถึงวาระจริงแล้วก็ต้องทิ้งตำรานะครับทิ้งตำราเราจะเข้ามาสู่ทางด้านเนื้อในจริงๆเราจะได้ยุคนี้นะครับเป็นยุคที่มนุษย์จะได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37จะได้เร็วนะครับจะได้เร็วนะครับรุ่นนี้จะรุ่นเป็นรุ่นอะไรนะบอกว่าได้เร็วก็แล้วกันเพราะเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องของอภิญญาทางโลกใช่ไหมครับแล้วก็อภิญญาทางธรรมประกอบด้วยนะก็ประกอบกันลองดูครับเอาล่ะผมก็จะเริ่มดูว่ามีท่านใดที่มีคำถามบ้างไหมครับคำพูดที่ไม่ค่อยได้ยินก็เปรียบเทียบให้ดูครับท่านนะครับเพราะว่ามันไม่ต่างกันวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์ไปกันได้แล้วนะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะครับนี่คือหนึ่งเดียวกันเลยนะครับอธิบายรูปแบบนี้คือหนึ่งเดียวกัน ไม่ได้แตกต่างกันนิดเดียวก็ไม่แตกต่างนะครับเอาละมีไผ่เนาะนะครับ มีไหมครับคำถามเชิญดำอัธยาศัยเอาเนื้อที่ถามเนี่ยฮะเอาที่ฟังมาเนี่ยถามได้มีปัญหาลุงคะจิตรักษากายหนูเข้าใจอย่างนี้
หนูเข้าใจอย่างนี้คือแยกการเจ็บปวดออกจากจิตแล้วอาการเจ็บก็หายไปค่ะหนูทำอย่างนี้ อย่างนั้นไหมมันก็ดูประหนึ่งว่าจะเป็นอย่างนั้นนะดูประหนึ่งว่าจะเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับง่ายๆผมว่านะจิตเนี่ยคือมันแยกได้มันก็รวมได้นั่นเองครับนะพอแยกได้มันจะรวมได้อธิบายยากแค่ตรงนี้แยกได้แล้วก็รวมได้ก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัตตังแท้ๆแหละครับตรงนี้นะพอเวลามันแยกไปปุ๊บมันจะรู้ว่าอ๋อนี่คือพลังงานจิตอะไรเงี้ยมันได้เป็นก้อนหนึ่งไว้เลยแหละครับถ้าแยกได้นะมันแยกชัดๆก็คือแยกรูปกับนามนั่นนะครับเรื่องรูปนามนะกายก็คือนะไอ้กายก็คือรูปใจกึ่งรูปกึ่งนามพยายามจำเป็นหลักเอาไว้หน่อยนึงร่างกายเนี่ยคือรูปชัดๆเลย 100% ส่วนใจเนี่ยครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งหนึ่งเป็นนามนะฮะจิตเนี่ยเป็นนามแท้ๆบริสุทธิ์เลยเนี่ยเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้แล้วจะมาเลี้ยงที่ใจเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยตัวเลี้ยงที่ใจเนี่ยมันเป็นตัวหล่อเลี้ยงเป็นตัวปรับใจคือความนึกความคิดนะกายคือความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดนะความรู้สึกก็เกิดความนึกคิดมันคิดยังไม่สุดความคิดและความคิดมันก็จะวนมาหาความรู้สึกอีกทีนึงใช่มั้ยในเมื่อคิดยังไม่สุดความคิดมันก็วนมาหาความรู้สึกมาหากายอีกมันจะล้อกันอยู่อย่างเงี้ยครับถ้าหากว่ากายเจ็บปวดนะครับกายมันเจ็บมันปวดก็ใจเนี่ยเป็นตัวหล่ออยู่ตรงนี้แต่ใจเป็นตัวเลี้ยงถ้าหากว่าใจเป็นอุเบกขากายก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทันทีนะฮะแต่ว่ามันก็จะบอกว่าใจอยู่ที่ใจทุกอย่างที่ใจก็ได้แต่ในเนื้อในจริงๆแล้วนะฮะมันจะมีจิตตรงกลางอยู่กายใจจิตจิตมันเป็นแกนของมันมันผ่าทั้งกายทั้งใจทั้งจิตมันเป็นแกนวันก่อนนั้นผมอธิบายในเรื่องขันห้าไม่ใช่เหรอจะมารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผมลากแกนให้ฟังให้ดูมันผ่ากลางอยู่นะมันจะมีคลิปหนึ่งนะมันสัก10 กว่าวันที่ผ่านมานี่นะมั้งแล้วก็มีธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟเหมือนกันมันจะมีแกนกลางให้อยู่นะครับนั่นนะไอ้ตรงนั้นแหละไอ้คำว่าแกนตรงนี้มาถึงนี่ก็บอกว่าแกนนี่ก็ได้เนี่ยใช่ไหมในนิวเคลียสนะมันจะมีแกนกลางอยู่หรือระหว่างนิจจังอนิจจังก็มีแกนกลางอยู่เงี้ยก็ทำนองเดียวกันไอ้แกนกลางตรงนี้นะฮะมันเป็นแกนแห่งปัญญาก็ว่าได้นะครับด้านที่3ของเหรียญนะเป็นแกนของมันแกนของปัญญานะครับนั่นเป็นพลังงานมากมายมหาศาลนะครับน้ำแข็งขั้วโลกเป็นภูเขาสูงได้อย่างไรครับอ๋ออันนี้มันจะเป็นภูเขาสูงก็ต่อเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองนะฮะจำหน่อยแต่นี้น่าจำโลกหมุนรอบตัวเองนะมันจะเข้าสู่ศูนย์กลางเข้าสู่ศูนย์กลางทีนี้พอเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วนะฮะไอ้ทางด้านขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้มันก็เหมือนกับอะไรนะมันกระจายออกอ่ะเห็นไหมไม่รู้จะไปไหนอ่ะความดันอยู่ศูนย์กลางมันออกมันก็ดันออกมันก็เลยไปโผล่เหนือโผล่ใต้นั่นเองฮะก็กลายเป็นของแข็งหรือว่าอะไรล่ะน้ำแข็งนะขั้วโลกเหนืออีกอย่างนึงมันอยู่ไกลกับแสงอาทิตย์ไกลความร้อนขั้วโลกเหนือขั้วใต้เนี่ยงั้นดวงอาทิตย์มันส่องมาขั้วโลกเหนือนะการดูดซับความร้อนมันก็จะน้อยเพราะมันสะท้อนออกแสงมันสะท้อนมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนจะเห็นได้ว่าขั้วโลกเหนือนี่มันจะดูดความร้อน
ได้น้อยกว่าเส้นศูนย์สูตรศูนย์สูตรนี่มันตั้งฉากเลยนะครับดวงอาทิตย์ตั้งฉากกับโลกเห็นไหมครับมันก็เลยความร้อนก็อาจเข้าไปศูนย์กลางของโลกตลอดเวลาไม่มีจุดใดที่โลกใบนี้ไม่ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์นะบ้านเรานะฮะกรุงเทพประเทศไทยนะประเทศไทยนี้ดวงอาทิตย์จะมาตั้งฉากกับประเทศไทยมันจะตรงกับวันที่28เมษายนนะครับ18เมษายนของทุกๆปีคลาดเคลื่อนก็วันที่20มันจะเป็นคลาดเคลื่อนไปวันที่29นะเฉลี่ยวันที่28ก็แล้วกัน28เมษายนนั่นจะตรงเป๊ะเลยนะจุดนั้นมันจะตรง90องศาเลยครับอย่างเช่นที่นั่งก้าวผมอยู่ผมสังเกตเป็นประจำตรงนี้นะๆๆอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยมันถึงได้ร้อนมันเป็นศูนย์กลางของเส้นศูนย์สูตรปีนึงมันจะมาครบกัน1ครั้งนะครับ บ้านเราที่มันตั้งฉากเนาะไอ้ที่มันหนาวเย็นเพราะว่ามันอยู่ห่างจากความร้อนนั่นเองครับขั้วโลกเหนือนะฮะห่างจากดวงอาทิตย์ว่าไปก็ได้หรือดวงที่มันส่องมามันความร้อนกับแสงกับแสงดวงที่มันมาพร้อมกันในโลกนะครับ ความร้อนเวลามันเข้าถึงโลกมันก็จะดูดซับไปศูนย์กลางของโลกส่วนแสงก็จะท้อนออกนะครับก็แค่นั้นเองนะฮะถ้าอธิบายความตรงนี้ก็เป็นแค่นั้น โอเคที่มันหนาวที่มันเย็นนั่นๆๆๆ นั่นแหละโอเคบุหรี่เพื่อสุขภาพเหรอพืชเป็นยาพยายามจับหลักคำว่าพืชเป็นยาไว้ก่อนครับครับพืชนะพืชต้นไม้ใบหญ้าเป็นยาจับหลักเนี่ยไว้ก่อนยาสูบยาสูบนะครับนะ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 ท่านที่สงสัยนะครับอย่าเอาตัวอย่างนะอย่าเอาอย่างจากลุงนะเพราะว่าลุงอะไรล่ะร่างกายส่วนองค์ประกอบของลุงมันจะไม่เหมือนใครนะครับ อย่าตัวอย่างมันไม่เหมือนกันนะฮะมนุษย์เราเนื้อเยื่อจะไม่เหมือนกันมีเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยๆพยายามเข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วมันจะไปด้วยมันจะอะไรล่ะจะทําให้ได้เข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นได้มากยิ่งขึ้นนะเพราะถ้าหากว่าเข้าใจตัวเองแล้วยังเข้าใจผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นด้วยคําว่าเข้าใจคนมากยิ่งขึ้นแปลว่าคนอื่นจะเป็นใครก็ตามเนี่ย 8,000 ล้านคนนะจะไม่เหมือนเราแน่นอนนะครับไม่เหมือนเราแน่นอนจำเป็นหลักครับจะตรวจที่ท่าไหนวัดยังไงก็ไม่เหมือนนะครับยังไม่พอนะทางด้านก็เรียกว่าสรีระก็แล้วกันทางด้านกายภาพก็ว่าได้มันจะไม่เท่ากันก็คือน้ำหนักมันไม่เท่ากันก็ได้นะนะนะเส้นผมมีไม่เท่ากันหรอกยาวไม่เท่ากันด้วยมันก็ได้อธิบายข้อคำพูดคำเรียนมันก็จะรับได้คำว่าไม่เหมือนกันเห็นไหมครับและความคิดล่ะมันยิ่งเนียนกว่าความคิดเนี่ยมันยิ่งเนียนกว่าอะไรทางด้านกายภาพนะ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 ศึกษาความคิดเนี่ยโอ้ยากศึกษากายภาพพวกหมอเขาเรียนเองนะนายแพทย์นางแพทย์มังสาแพทย์เขาจะร่ำเรียนก็เรื่องของกายภาพเขาเรียกว่าอะไรนะอนาโตมีใช่ไหมครับภาษาที่เขาใช้กันคืออนาโตมีใช่ไหมครับในนี้ก็มีอนาโตมีเปิดให้ดูได้ยังได้ด้วยอยู่ในจอเนี่ยจะดูเมื่อไหร่ก็ได้อวัยวะของมนุษย์ซื้อเป็นแพ็กเกจซื้อเป็นอะไรเอาไว้ยังได้เกียรติเปิดดูไหมฮะเราไม่ใช่มดไม่ใช่หมอดูแค่ไว้งั้นแหละดูไปแล้วโอ้ยภาษาเขาขี้เกียจจำเพราะว่าเราไม่ได้ไปใช้ในทางวิชาชีพทางด้านมดหมอไปจำไปทำไมอย่างเงี้ยไม่รู้นี่คือความคิดของลุง
ไม่เราไปแข่งกับใครอาจจะทำนองเนี้ยครับวันนี้ดูข่าวทางทีวีมีเด็กหญิงอายุ11ปีเสียชีวิตเพราะฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฮะจริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงทางการแพทย์บอกว่าเด็กแพ้วัคซีนซึ่งมีโอกาสเกิด1 ใน 10,000เป็นไปตามที่ลุงพูดไว้ค่ะใช่ลุงพูดไว้ก่อนนี้แล้วก็ลุงนี่พูดมาไว้ก่อนนะครับว่ามันจะมีอะไรมันมาจากฮูรู้ไหมครับมาจากฮูคือเขาจะขายของไหมไอ้วัคซีนเนี่ยครับจะขายของอย่างเดียวลองคิดสิฮะว่าเด็กที่กำลังเจริญเติบโตมาทั้งโลกใบนี้อายุ11-12ปีเนี่ยฉีดแล้วป้องกันมะเร็งปากมดลูกผมเคยแสดงความเห็นเอาไว้เมื่อนานแล้วล่ะครับว่าจริงหรือจริงหรือถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยคนคนเนี้ยตลอดชีวิตต้องไม่เป็นมะเร็งที่มดลูกและปากมดลูกด้วยการันตีไหมล่ะเงี้ยถ้าไม่การันตีเนี่ยผมว่านะสิ่งนี้นะเขาเรียกว่าสำนวนนะฮะข่มเขาควายให้กินหญ้านี่แหละครับผมบอกว่าไม่ใช่หรอกครับมันต้องให้เขาเลือกนะฮะเป็นสิทธิศิลปะของเขาทางการเนี่ยใช้วิธีอย่างนี้ผมบอกไม่ใช่ขอร้องนะครับอย่าไม่ใช่กับมนุษย์นะครับเขาจะกินอะไรไม่กินอะไรเป็นเรื่องของเขาชีวิตมันเป็นของเขาใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะถ้าหากว่าฉีดเอาใครต้องการฉีดโอเคใช่ไหมก็ต้องการฉีดอย่าไปบังคับต้องบอกผู้ปกครองด้วยผู้ปกครองต้องเห็นดีเห็นงามเพราะว่าเด็กอายุแค่11-12ปีแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมพอไปอยู่โรงเรียนใช่ไหมเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองเลยอยู่แค่ครูเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้ต่างหากที่เด็กมันจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะครับทีนี้ใช่ไหมจับฉีดก็ฉีดเนี่ยเหมือนแต่ก่อนเนี่ยปลูกฝีดาษผมยังมีรอยอยู่เลยเนี่ยซ้ายหรือขวาไม่รู้กันเนี่ยขวาข้างขวาเนี่ยยังมีรอยอยู่เลยเนี่ยฝีดาษป้องกันไข้ทรพิษนะฉีดวัคซีนสิอันนี้ฉีดแต่ป.1 หรือป.2ก็ไม่รู้เนี่ย นะโอเคไหมเนี่ยฮะก็เล่นมาตั้งแต่นู่นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมาตั้งแต่องค์การสหประชาชาติหรือว่าฮูฮูนั่นนะครับ WHO ฮูนี่นะครับองค์การอนามัยโลกตัวนั้นองค์การอนามัยโลกเนี่ยโอ้ยเพราะฉะนั้นแม้แต่วัคซีนที่มันจะมีไม่มีไวรัสโคโรนาเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างเดียวก็ไล่ฉีดทั้งหมดอย่ามาไล่ลุงก็แล้วกัน นะฮะวันนั้นต้องให้คนที่เขาฉีดให้มันฉีดให้ดูก่อนใช่ไหมครับใช่ไหมมันจะมาเล่นอย่างนี้ไม่ได้ผมถือว่าเป็นการไม่รู้ส่วนตัวผมก็แล้วกันเอาว่าไม่เห็นด้วยก็แล้วกันนะอย่าไปต้องวิจารณ์มากจนเกินไปใครจะไม่รักชีวิตของตัวเองโดยธรรมชาติก็ต้องรักชีวิตตัวเองอยู่แล้วเนาะหรือใครจะว่าไงโอเคไหมขอบคุณครับคุณกนกวันที่ส่งมาให้ดูแค่นี้ก็รู้แล้วนะฮะว่าไม่ตายได้ยังไงถ้าดีมันจะไปตายได้ยังไงจะรู้นะใช่ไหมครับ
ต่างๆเหล่านี้แหละครับมันทำไงทีเนี้ยตายแล้วทำไงต่อจะมีค่าตอบแทนไหมทีเนี้ยเห็นไหมครับรับผิดรับชอบไหมทีเนี้ยเห็นไหมครับไปกันใหญ่แล้วนะไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วนะครับมีคำถามไหมครับเชิญครับทางด้าน YouTube นะฮะ YouTube 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 นั่นนะทางด้านเฟซนะครับมีบ่อมีบ่อไม่มีใครถามต่อเลยไม่มีใครถามต่อเลยนะเชิญ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 ไม่มีเลยบ้านใครบ้านใครดีไหมเนี่ย3:10 น.พอไหวไหมครับเรื่องของอนุภาคกับกฎไตรลักษณ์ถามว่ามันเข้ากันได้ไหมผมก็พยายามที่อยากจะความจริงง่ายๆเลยฮะกฎพระไตรลักษณ์เนี่ยถ้าหยุดทุกขังได้นะก็เข้าสู่อนัตตาทันทีจำเป็นหลักครับเพราะภาษาเดิมทุกขังอนิจจังอนัตตาลุงมาใส่ภาษาใหม่ทุกขังนิจจังอนิจจังเพราะต้องการจะให้ขีดเส้นตรงไปเงี้ยเวลาทำความเข้าใจเนี่ยต้องการให้ขีดอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจง่ายครับเนี่ยเส้นต้องการขีดอย่างเงี้ยมันจะเข้าใจง่ายใช่ไหมครับเห็นไหมออกมาฝั่งนี้ก็คือเส้นนี้ก็คือ PE เนี่ยPE เป็น PE อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันต้องการแจ้งให้ทราบว่าเป็นพีมันเป็นอย่างนี้มันง่ายๆเพราะฉะนั้นก็คำว่านิจจังใส่ครับซะนิจจังแปลว่าเที่ยงแปลว่านิ่งนั่นเองครับผมหรือสแตติกนั่นเองในโลกวันนี้มีจุดเดียวที่จะนิ่งได้คือจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้เท่านั้นนะครับจำหน่อยครับตอนนี้น่าจำมากนะนะมีแต่จุดศูนย์กลางเท่านั้นที่มันนิ่งได้ไม่ว่าโลกใบนี้จะหมุนไปเร็วเพียงใดก็ตามมีจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้เท่านั้นที่จะนิ่งได้ที่อื่นไม่มีทางได้เลยแล้วพลังงานที่มันออกมาจากจุดศูนย์กลางเนี่ยฮะมันออกมาใช้คล้ายๆกับว่ามันจะเป็นลักษณะที่ว่านะเดี๋ยวเรดิเอชันก็ว่าได้Radiation ออกได้ครับหรือนิวเคลียร์อย่างอ่อน Radiation นะครับส่วน Radiate พลังงานที่ในบริสุทธิ์ภายในพลังงานศูนย์กลางมันออกมาที่ขอบนอกแล้วก็ดึงกลับไปทีนึงตัวนี้เอาไว้รักษาความสมดุลของโลกนะครับออกมาแล้วก็ดึงกลับเข้าไปเราเรียกว่า Radiateทำให้โลกใบนี้หมุนรอบตัวเองได้ตลอดไปแต่ radiation มันก็คือออกนอกขอบโลกไปทีนึงเหมือนกับร่างกายเราเหมือนกันนะครับร่างกายเราเนี่ยพลังงานภายในเนี่ยมันจะมีคำว่า radiation แปลว่าออกจากร่างกายไปมันก็จะไปปะทะกับความกดความดันความชื้นของอากาศภายนอกเวลาเดินเราเหินเราจึงรู้สึกว่ามันไม่ถูกดันถูกบีบถูกดันคนที่มีพลังตัวนี้มากเวลาเดินนั้นมันจะเหนื่อยยาก มีแรงปะทะน้อยคนมีพลังคนที่มีพลังน้อยเดินได้ไม่กี่ก้าวก็เหนื่อยหอบๆแล้วเพราะฉะนั้นการทำให้ปอดขยายหรือว่าการงับอากาศตามสไตล์ของเต้นแมนนั้นจำเป็นนะครับจำเป็นนะครับค่อยๆทำครับเรื่องนี้ค่อยๆทำนะฮะแล้วจะได้พลังงานตัวนี้มาเพื่อจะเรียกในหนึ่งบอกว่าเป็นการสร้างภูมิต้านทานของตัวเองขึ้นมาได้และจะเป็นการป้องกันเรื่องที่บอกว่าเชื้อโรคเชื้อราต่างๆได้อย่างลุงป้องกันได้ 100% นะครับบอกให้ทราบไว้ลุงจึงไ
กลัววิตกกระเพื่อมนะที่เขาว่าชั่วโรคชั่วราลุงจะไม่กลัวเลยนะนิดเดียวก็ไม่กลัวนะครับผมไม่ทราบว่า นะฮะถ้าหากว่าเข้าไปดงเป็นนอนอยู่ในดงอะไรดงอะไรดีเนาะดงไวรัสโคโรนากันแล้วกันนอนตรงนั้นจับใส่ห้องขังไม่ให้หน่อยนะจะนอนไปนอนเกือกนอนกลิ้งไว้แถวนั้นนะครับหรือจับใส่น้ำใส่แก้วไม่ให้กินนะจะกินให้ดูอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสิ่งพวกนี้แหละครับเขาทำให้นะงูเนี่ยครับพยายามที่จะทำให้เกิดประชาชนของโลกเนี่ยหลอกหลอนมากที่สุดผมว่ามันหมดยุคนะหมดยุคมันหมดยุคแล้วล่ะครับเพราะว่ามันหมดยุคมันถึงมีลุงออกเข้ามาพูดเรื่องพวกนี้ให้แต่ละท่านแต่ละคนได้กรุณาพิจารณาความจริงสรุปแล้วสรุปเลยนะครับพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในร่างกายของท่านทุกคนนะครับจำด้วยครับทุกคนมีอยู่แล้วก็เหมือนกับในหนึ่งนะครับบอกว่าสิ่งที่เป็นความว่างนั้นมีอยู่แล้วหรือพลังงานตัวนี้มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเพียงแต่มาอุปมาว่าอะไรพูดว่าไงมาเปิดให้ดูอย่างเงี้ยมาหงายไพ่ให้ดูเหมือนกับความมาไว้พระพุทธเจ้ามาเปิดก็เปิดให้ดูสิ่งที่มีอยู่แล้วนั่นคือปรมัตถ์นะครับไม่รู้ลุงบอกว่าค่าคงที่ซะก็จบนะครับมันเป็นค่าคงที่ซะภาษาลุงจะปรับขึ้นมาหน่อยนึงนะปรมัตถ์เพราะลุงจะไม่ใช้ภาษาร่วมสมัยนะครับภาษาร่วมสมัยค่าคงที่พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเห็นไหมเป็นภาษาร่วมสมัยเพราะว่าต้องมาให้เข้าใจมนุษย์รุ่นหลังๆมาด้วยเพราะว่าเขาเรียนหนังสือกันเรื่องของพลังงานนะครับพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กนะครับลุงก็มาต่อเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ซะเนี่ยมันก็จะเข้ากันได้กับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะครับ